เอพิโซดที่2ที่เราจะพูดถึงในเรื่องของการแก้ปัญหาในส่วนของ Error ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเขียนโค้ดต่อเนื่องจากในเอพิโซดที่1มาในหัวข้อของการเอา ChatGPT มาช่วยในเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เราจะเห็นว่าก็ในประโยชน์ของการใช้ตัว ChatGPT เนี่ยค่อนข้างมีเยอะแล้วก็มากเลยเพราะนั้นในวงการของ IT เนี่ยก็มีการนำเอา ChatGPT เนี่ยมาใช้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็มันทำให้ตัวคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ก็ตามหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็สามารถที่จะลดการทำงานลดขั้นตอนต่างลงจากเดิมค่อนข้างมากมายเลยสวัสดีครับเราพบกันอีกครั้งนะครับใน NBU IT นะครับในชาแนลนี้เราจะพูดถึงต่อจากเดิมนะฮะก็คือเราเกริ่นในเรื่องของตัว ChatGPT ในอินโทรดักชันไปแล้วนะครับในพาร์ทนี้เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าในกรณีที่สมมุติว่าเราติดปัญหาเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะหรือมี error เกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะให้ ChatGPT เนี่ยมันตอบคำถามหรือมันแก้ปัญหาในเรื่องของ error ได้ยังไงแต่ก่อนอื่นผมอยากจะรู้ว่าตัว ChatGPT เนี่ยมันรู้จักกับ error ของโปรแกรมไหมเนี่ยผมก็จะถามมันก่อนว่ารู้จัก error โปรแกรมไหมนะครับผมก็จะเข้าไปในช่องของ ChatGPT ในช่องของ message นะครับหน้าเดิมนั่นเองนะฮะเราก็พิมพ์ว่าเราก็พิมพ์ข้อความอะไรง่ายฮะรู้จัก error ของการเขียน Python หรือไม่นะครับมันก็อาจจะติ๊งทันนิดนึงมันก็ตอบเราว่าใช่ครับฉันรู้จัก error ที่เกิดจากการเขียน Python นี่คือไทยบางอย่างที่ไม่ถูกต้องในโปรแกรม Python ที่ทำให้เกิด error ขึ้นมันก็ provide ให้เราครับว่าเอ้ย error ที่มันรู้จักเนี่ยใน Python เนี่ยมันรู้จัก error อะไรบ้างเช่นมันบอกว่าเนี่ยอันแรกนะคือ syntax error นะเห็นมั้ยฮะว่าเป็นอันดับที่1เลยก็คือการเขียนไม่ตรงไวยากรณ์นะซึ่งส่วนใหญ่ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยปัญหาอันนึงที่เราเขียนก็คือเราค่อนข้างจะใช้ภาษาในการผิดไวยากรณ์ของมันเช่นลืมนู่นลืมนี่ลืมเครื่องหมายต่างๆบ้างนะครับอันที่2ก็คือมันบอกว่า name error เช่นชื่อเราใช้ชื่อไม่ถูกเช่นชื่อฟังก์ชันชื่อตัวแปรไม่ถูกนะฮะแล้วก็ error อื่นอีกมากมายนะครับอันนี้คือ error ที่ตัว Python มันให้เราซึ่งเราจะเห็นว่ามันก็ยังค้างอยู่นะเพราะตอนนี้มีคนใช้เริ่มเยอะเช่นเดียวกันนะตัวอย่าง error เกิดขึ้นก็จะมีอีกนะมันก็บอกว่ายังมีหลายประเภทมันค้างเอาไว้นะเราก็พอจะรู้แล้วล่ะว่ามันมีอีกนะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรต่ออีกฮะเราก็จะสั่งว่าต่อไปให้มัน list ขึ้นมามันก็จะบอกว่าจะตอบข้อมูลจากเดิมนะก็จะตอบมามีแค่ข้อ6ใช่มั้ยมี value error ก็จะมี attribute error import error นะไล่ไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้ error เริ่มเยอะแล้วนะเริ่มมากแล้วมีตั้งหลายอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันค้นพบในส่วน error ตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราพอแล้วเราจะหยุดกับมันเราสามารถหยุดได้นะฮะเรากด stop generating มันก็จะหยุดสิ่งที่มันค้นหาตรงนี้ให้เรานะครับหรือเราต้องการให้มันค้นใหม่อย่างที่บอกไว้นะฮะในepisodeที่แล้วว่าเราสามารถ regenerate response ให้มันทำการค้นข้อมูลให้เราอีกรอบหรือให้มันไปหาข้อมูลอื่นๆให้เราอีกรอบหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะทีนี้ผมมี error ต่างๆเนี่ยแล้วผมอยากจะรู้สัก error นึงให้มันแสดงตัวอย่างให้ดูหน่อยสิว่า error อยากรู้อยากทราบเนี่ยมันอธิบายให้ผมได้ไหมว่า error นั้นน่ะมีตัวอย่างอะไรบ้างเช่นผมยกตัวอย่างว่าผมอยากจะรู้ว่าเอ๊ะ name error เนี่ย name error ที่มันบอกว่าเอ๊ะเกิดขึ้นจากฟังก์ชันที่กำหนดไม่อยู่ในขอบเขตอะไรถูกต้องต่างเนี่ยนะฮะยิ่งเราเขียนให้เนี่ยตัวนี้เค้าเรียกว่าพร้อมอ่ะนะครับถ้าเรายิ่งเขียนตัวพร้อมตัวนี้ให้ชัดเจนมากเท่าไหร่หรือให้มันเข้าใกล้คำตอบที่เราต้องการให้มันหาตามความต้องการเรามากเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับการพิมพ์ข้อมูลตรงนี้แหละนะถ้าเราพิมพ์ใกล้เคียงมากเราพิมพ์ให้มันชัดเจนมากให้มันเข้าใจมากๆเนี่ยมันก็จะตอบให้เราได้ถูกต้องนะถ้าเราพิมพ์กว้างๆมันก็ตอบกว้างๆขอยกตัวอย่าง error ของ Python ก็ระบุโปรแกรมไปเลยเพราะกลัวมันไปหา error ของตัวอื่นมาให้error ของโปรแกรม Python ที่เกี่ยวกับ name error นะฮะเอาข้อมูลของมันเนี่ยมาตอบก็พิมพ์ว่าอย่างนี้ครับเสร็จแล้วผมก็ enter นะครับให้มันไปหาให้มันก็จะทำการ search ให้เรายกตัวอย่างให้เราว่าตัวอย่างของ error ของ Python ที่เกี่ยวกับ name error เป็นอะไรนะมันก็อธิบายให้เราก่อนเห็นไหมมันอยู่ดีมันไม่โผล่มาเป็นโค้ด error ให้เราเลยนะมันจะอธิบายให้เราก่อนว่าอารมณ์ประมวลให้เราก่อนว่า name error คือในโปรแกรม Python หมายถึงตัวแปรหรือฟังก์ชันในโค้ดที่ไม่ถูกกำหนดค่าไว้ในขอบเขตยกตัวอย่างให้เราดูตัวอย่างก็คือมันจะบอกว่าการที่เราจะทำการ print ข้อมูลเนี่ยเราไปสั่งว่า print x เห็นไหมมันก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้คือ name error ฮะก็คืออะไรก็คือเกิดจากตัวแปรที่เป็นตัว x เนี่ยนะถ้าใครเขียนโปรแกรมก็จะพอทราบเนาะเขียนว่าอยู่ดีไปบอก print x แล้ว x มาจากไหนล่ะนะฮะ x ไม่ถูกกำหนดมาก็จะบอกว่าใน x ไม่ได้กำหนดค่ามามันเลยเกิด name error ขึ้นนะครับหรือเรากำหนดฟังก์ชันขึ้นมาเป็น1ฟังก์ชันโดยให้ตัว Python สร้างฟังก์ชันให้เรานะฮะแล้วก็บอกว่าให้มันในฟังก์ชันนั้นเราบอกให้มันสั่ง print ตัว y อ้าวแล้ว y ก็ไม่กำหนดค่ามาแล้วอยู่ดีก็มาเรียกฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาใช้งานมันก็บอกว่าอันเนี้ยคือ error ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็อธิบายให้เราข้างล่างด้วยนะฮะว่าในการที่เราจะพิมพ์ค่าตัวไป x แล้วมากำหนดค่าก่อนเนี่ยแน่นอนครับ name error ก็จะเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการที่ว่าเกิด error หรือเกิดปัญหาต่างๆขึ้นเนี่ยมันก็จะทำการตอบคำถามให้เรานะฮะว่าเออ error ต่างๆนี้เกิด
เกิดขึ้นยังไงแล้วก็มีวิธีการแก้ไขยังไงอ่ะทีนี้เราอยากจะรู้ว่าแล้วมันยกตัวอย่างเออร์เลอร์นี้ให้เราเกิดขึ้นว่าเนมเออร์เลอร์อย่างเงี้ยเราอยากจะรู้ต่อว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยแก้ไขยังไงล่ะได้ล่ะนะครับเราก็จะพิมพ์คำถามออกมาว่าช่วยอธิบายการแก้ไขโค้ด Python ที่เกี่ยวข้องกับเนมเออร์เลอร์อ่ะมันก็จะอธิบายวิธีการแก้ไขให้เราว่าเมื่อเราเกิดเนมเออร์เลอร์ขึ้นในโค้ด Python เนี่ยสิ่งที่คุณควรทำคืออะไรนะมันก็อธิบายเราเสร็จสอนเราเสร็จแล้วว่าควรตรวจสอบชื่อตัวแปรก่อนนะที่คุณตั้งมาเป็นชื่อฟังก์ชันชื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตไหมนะครับวิธีการแก้ไขคุณก็สามารถนะลองใช้งานได้เช่นตรวจสอบนะค่าที่กำหนดก่อนเช่นคุณต้องกำหนดค่าให้ตัวแปรที่คุณเอามาใช้ก่อนว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยคุณเลือกค่าที่เหมาะสมกับโค้ดของคุณนะครับแล้วก็ตรวจสอบขอบเขตว่าตัวแปรของคุณที่กำหนดมาเนี่ยฟังก์ชันสามารถเรียกใช้ยังไงได้บ้างเช่นเรียกในตัวฟังก์ชันหรือเรียกนอกฟังก์ชันต่างๆก็ปรับให้มันเหมาะสมนะแล้วก็ตรวจสอบอีกอย่างนึงว่าชื่อฟังก์ชันหรือชื่อตัวแปรที่คุณตั้งเนี่ยมันผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคผมอาจยกอีกตัวอย่างนึงนะครับเช่นบอกว่าผมอยากจะรู้ว่า Python เนี่ยเกิด error ที่เป็นในลักษณะที่เรียกว่าเป็น IO error เนี่ยอ่านเขียนไฟล์เนี่ยมันคืออะไรอ่ะนะอยากจะรู้นะครับก็บอกว่ายกตัวอย่างการอธิบายนะครับ error python กับ io error มันก็จะไปอธิบายให้เรารู้นะครับว่าเอ๊ะ io error นี่เกิดจากอะไรก็บอกว่ามันเกิดจากปัญหาการอ่านและเขียนไฟล์นั่นเองมันก็ยกตัวอย่างให้เราด้วยครับว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของการอ่านและเขียนไฟล์ซึ่งถ้าใครเป็นโปรแกรมเมอร์ python ก็คงจะรู้แหละแล้วว่าโค้ดตัวนี้คืออะไรก็จะบอกว่ามันมีการเปิดไฟล์เนาะพยายามเปิดไฟล์แล้วก็พยายามอ่านไฟล์นะครับแล้วเมื่ออ่านไม่ได้ไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะแจ้ง error ให้เราทราบนะครับตรงเนี้ยเป็นลักษณะของการที่ว่ามันพยายามเปิดไฟล์ตัวหนึ่งในโค้ดตัวอย่างเนี่ยก็คือชื่อ myfile.txt นะในโหมดที่เรียกว่า R คือ read อย่างเดียวเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าการอ่านมันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะก็คือเกิดปัญหาจากการจัดการไฟล์ตัวนี้ซึ่งอาจจะไฟล์ตัวนี้อาจจะไม่มีอยู่ดีให้มันไปอ่านแต่ว่าไม่มีไฟล์ตัวนี้มามันก็อ่านไม่ได้มันก็เออร์เลอร์เกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือมันก็บอกแนะนำเราว่าให้เราตรวจสอบความถูกต้องของชื่อไฟล์และที่อยู่ซิว่ามันถูกไหมอ่ะคุณตั้งชื่อไฟล์ตัวนี้แล้วไฟล์ตัวนี้มันเก็บอยู่ในที่เดียวกับโค้ดคุณหรือเปล่าการเขียนถูกต้องไหมตำแหน่งที่คุณกำหนดไว้เนี่ยมันถูกไหมอันที่สองก็คือคุณตรวจสอบสิทธิ์ของการเข้าถึงไฟล์ว่าคุณมีสิทธิ์เข้าที่ไฟล์นี้หรือเปล่าเพราะบางทีการเขียนโปรแกรมบนตัวที่เป็นอาจจะเป็นพวก OS ที่เป็น Linux หรือเป็นอะไรที่มันเป็นเพิ่ง Mac อะไรก็ตามเนี่ยมันมีเรื่องของการให้สิทธิ์ต่างๆในการเข้าถึงโฟลเดอร์เหล่านั้นเนี่ยคุณมีการกำหนดสิทธิ์ให้มันเข้าถึงไฟล์ได้ไหมแล้วก็มีการใช้คำสั่งที่เรียกว่า try except ที่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างการ error เนี่ยรองรับอยู่แล้วหรือตรวจจับอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างของการให้มันอธิบายปัญหาของ error ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็เอาปัญหาเหล่านี้ครับไปประยุกต์ใช้โคดดิ้งที่เราเขียนนะครับแล้วก็ปัญหาไหนที่เราเขียนที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่ตัวโปรแกรมมันแจ้งให้เราทราบนะว่ามีเออร์เลอร์เกิดขึ้นเนี่ยเอาเออร์เลอร์ตัวนั้นเนี่ยมาเซิร์ชหาในตัวของตัวแชท GPT ให้มันตอบคำถามให้มันตอบปัญหาเราตรงนี้ได้แล้วก็แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาให้เราด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเอพิโซดที่2ที่เราจะพูดถึงในเรื่องของการแก้ปัญหาในส่วนของเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเขียนโค้ดต่อเนื่องจากในเอพิโซดที่1มาในหัวข้อของการเอาแชท GPT มาช่วยในเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เราจะเห็นว่าก็ในประโยชน์ของการใช้ตัวแชท GPT เนี่ยค่อนข้างมีเยอะแล้วก็มากเลยเพราะนั้นในวงการของ IT เนี่ยก็มีการนำเอาแชท GPT เนี่ยมาใช้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็มันทำให้ตัวคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ก็ตามหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็สามารถที่จะลดการทำงานลดขั้นตอนต่างๆเนี่ยลงจากเดิมค่อนข้างมากมายเลยทำให้สามารถมีเวลาเอาเวลาต่างๆหรือเวลาต่างๆไปทำงานอื่นนอกเหนือจากต้องมานั่งค้ำเค้งค้ำเครียดกับการเขียนโค้ดเพื่อแก้ปัญหาโค้ดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นเรื่องของการแสดงวิธีการใช้แชท GPT เรื่องของการแก้ไขปัญหาโค้ดในเอพิโซดตัวนี้นะครับก็คงเอาไว้เท่านี้สำหรับการแนะนำการเอามาใช้แก้ไขเรื่องของการเขียนโปรแกรมมิ่งแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเอามาใช้ในส่วนของการทำเป็นโปรแกรมมิ่งให้กับโปรแกรมเมอร์ต่างๆจะได้เกิดไอเดียเกิดความคิดหรือใครที่เป็นนิวโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็จะได้เอาวิธีการตรงนี้ไอเดียตรงนี้เนี่ยไปใช้งานได้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าต้องพิจารณาจากตัวบุคคลอีกทีนึงว่าสิ่งที่มันทำมาให้เราเนี่ยมันเป็นโรบอทเป็นหุ่นยนต์นะเพราะฉะนั้นการตอบหรือการอะไรต่างๆหรือการให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลในภาษาที่เป็นหุ่นยนต์เพราะนั้นมนุษย์จะต้องเอามาเปลี่ยนเอามาแปลภาษาให้เป็นของมนุษย์อีกทีนึงอันนี้เป็นสิ่งที่อยากฝากเอาไว้นะครับสำหรับคนที่จะใช้แชท GPT ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะขอจบในเอพิโซด2เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง NBU IT Channel ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ